ในปี2002นะคะมีโฆษณาที่รวมเอานักฟุตบอลสุดเจ๋ง24คนเลยมาแข่งกันอย่างมันสุดเหวี่ยงโดยมีอีริคคันโตน่านะคะเป็นผู้จัดการแข่งขันแล้วแต่ละคนนี้ก็โชว์สกิลเทพได้แบบที่เราไม่สามารถกระพริบตาได้เลยสัญลักษณ์คู่ครูในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือแมนป่องค่ะและจากโฆษณาชิ้นนี้นี่เองก็เป็นแรงบันดาลใจให้วันนี้ทาง Nike นะคะได้ผลิตรองเท้าสุดเจ๋งที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมและก็แน่นอนนะคะที่ซิกเนเจอร์ของรองเท้าคู่นี้ก็ต้องเป็นแมลงป่องตัวใหญ่ที่เราได้มองเห็นกันในรองเท้ารุ่นใหม่รุ่นนี้ค่ะรองเท้า Stud Nike Phantom GT Elite นะคะซึ่งในคอลเลกชันนี้นะคะนอกจากจะมีสตั๊ดเจ๋งๆแล้วนั้นก็ยังมีลูกบอลนะคะจาก Nike ค่ะที่มีสัญลักษณ์แมงป่องเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพวกเราเหล่าสาวก Nike นะคะที่มีความต้องการที่จะมีเอาไว้ครอบครองเพื่อเป็นของสะสมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะใน Nike รุ่นนี้ในส่วนของความเจ๋งของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน Nike Phantom GT รุ่นนี้นะคะก็คือ Upper โครงสร้างฟรานิชค่ะก็ยังให้สัมผัสที่แนบกระชับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเหมือนกับทุกรุ่นนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของ Texture Upper นะคะมีการพัฒนาให้มีความหนาแน่นมากขึ้นช่วยเพิ่มการสัมผัสลูกบอลทั้งการจ่ายการเลี้ยงและการยิงเพื่อทำการจบเกมค่ะในส่วนของเทคโนโลยี ACC หรือว่า All Condition Control ของ Nike นะคะก็ยังมอบการสัมผัสที่แม่นยำแล้วก็สามารถเล่นบอลได้ในทุกสภาวะไม่ว่าจะแห้งหรือเปียกค่ะอันนี้เราต้องยอมรับจริงๆเพราะพี่พบใช้แล้วเมื่อไรที่เปียกนะคะรองเท้าแห้งไวมากเราชอบอีกที่นึงนะคะก็คือดีไซน์ของตำแหน่งเชือกรองเท้าค่ะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสกับลูกบอลได้อย่างดีทีเดียวไม่ได้มีส่วนที่ต้องออกมามัดด้านนอกเลยนะคะดีลราคาดีๆที่ไม่ใช่รุ่น Dynamic Fit นี้ก็อยู่ที่ 8,800 บาทนะคะทั้งเว็บไซต์ของ Nike แล้วก็ Super Sport ค่ะรุ่นที่มีหุ้มข้อนะคะก็จะมีระบบของ Dynamic Fit นะคะหุ้มโอบรับกับรองเท้าด้วยวัสดุผ้าทอที่มีความยืดหยุ่นสูงมากใส่สบายแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระค่ะปุ่มสตาร์ทที่เป็นแบบพื้นสนามทั่วไปหรือเฟิร์มกราวนะคะยังเป็นชุดปุ่มสตาร์ทที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ช่วยสร้างการยึดเกาะแบบไดนามิกค่ะแล้วก็ตอบสนองการเปลี่ยนทิศทางแบบฉับพลันได้อย่างดีทีเดียวซึ่งล่าสุดนี้นะคะข้อมูลจาก Nike นะคะแล้วก็ Super Sport เนี่ยราคาอยู่ที่ 9,400 บาทค่ะและสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการตัว Elite นะคะสำหรับ Nike.com ค่ะก็มีตัว Academy ให้เราได้ลองกันนะคะราคาอยู่ที่ 3,600 บาทค่ะซึ่งนวัตกรรมต่างๆนั้นอาจจะต่างกันที่ Upper นะคะซึ่งทำมาจากหนังสังเคราะห์แต่ว่า Texture Upper นั้นก็ยังมีความเหนียวสัมผัสลูกบอลได้แม่นยำเหมือนเดิมค่ะในส่วนความจริงของการดีไซน์ตำแหน่งเชือกรองเท้าก็เหมือนกันกับ Elite ค่ะนอกจากนี้นะคะในเว็บไซต์ nike.com ค่ะก็ยังมีรองเท้าแบบอินคอร์ดหรือที่เราเอาไว้ใช้ในสนามร่มนะคะให้เราได้เลือกซื้อกันตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่น TF หรือว่า Turf นะคะที่เราสามารถใช้ได้ในสนามที่เป็นฟุตซอลค่ะซึ่งในตอนนี้ก็มีทั้งรุ่นแบบไดนามิกราคา 3,600 บาทและรุ่นปกติทั่วไปอยู่ที่ราคา 3,500 บาทค่ะและหากท่านใดสนใจก็อย่าลืมไปติดตามชมนะคะที่เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Nike หรือว่า Super Sport ซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทุกท่านและอย่าพลาดนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของ Nike มาแล้วไปชมและไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะ